แล้วก็วันนี้ที่ศาลปกครองนายสนธิยาสวัสดีวันนี้ไปยื่นฟ้องกระทรวงเกษตรต่อศาลปกครองกรณีสปกนะไปจัดสรรที่ดินสปก 4-01 นะเพื่อจะออกเป็นโฉนดการเกษตรนะคือไปขอให้ศาลเนี่ยเบรกการดำเนินการตามนโยบายแปลงสปกเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรโดยอ้างปัญหาว่ามีการทับซ้อนพื้นที่อุทยานหลายจุดนะฮะนี่วันนี้ไปร้องศาลปกครองฮะแต่ศาลปกครองจะว่าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามนะฮะระหว่างนี้นโยบายดังกล่าวก็ยังเดินหน้าต่อไปได้นะแล้วในทางการเมืองในกรรมธิการที่ดินเนี่ยมีฝ่ายค้านอยู่ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยประธานของกรรมธิการที่ดินก็คือนายอภิชาติสิริสุนทรเป็นเลขาธิการพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าในที่ประชุมเนี่ยทั้งสองหน่วยยังโต้เถียงกันไม่จบนะเรื่องเขตกรมอุทยานก็ไม่ยอมรับแนวเขตของกรมแผนที่ทหารนะสปกเองก็ยึดแนวเขตของกรมแผนที่ทหารดูแล้วไม่จบนะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนทั้งสองหน่วยงานตอนนี้ก็ยังโต้เถียงกันเรื่องแนวเขตทางกรมอุทยานเนี่ยก็ยังไม่ยอมรับแนวเขตตามที่เจ้าการที่ทหารนะครับที่ส่งไปให้ท่านรัฐมนตรีกับท่านนายกทางอุทยานเขายังยืนยันแนวเขตตามกฤษฎีกาครับปี05ว่าเป็นแนวเขตที่ถูกต้องครับทีนี้ทางอันนี้ประธานก็มาจากพรรคก้าวไกลรังสิมันโรมเนี่ยเป็นประธานอีกคณะหนึ่งนะกรรมธิการความมั่นคงซึ่งร่วมประชุมด้วยแล้วก็ร่วมแถลงข่าวด้วยรังสิมันโรมว่ายังไงพอเราฟังเนื้อหาทั้งหมดใช่ไหมครับซึ่งสปกเองเนี่ยเขาก็รับเนาะเขาก็รับว่าสุดท้ายเนี่ยในการออกเพื่อมันผิดแต่ทีนี้สปกกลางเนี่ยเขาไม่มาดังนั้นเนี่ยเราเองก็พยายามทำหน้าที่อย่างเป็นกลางในการรับฟังทุกฝ่ายแต่ในอีกด้านหนึ่งก็คือเราก็ไม่อยากให้มันเสียเวลานะครับข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้มาถ้าถึงที่สุดมันสามารถที่จะมีข้อยุติบางประการได้นะครับมันก็จะไหลเข้าสู่ปปช.โดยตรงเพราะยังไงก็ตามเนี่ยกรณีนี้มันอาจจะต้องเกี่ยวพันนะครับกับการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทีนี้เนี่ย เราทราบว่าทางอุทยานเนี่ยนะครับก็คงจะไปร้องดำเนินการนะครับกับปปช.ดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับบันทึกประชุมชาวเลขใครพูดอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดีแล้วผมเข้าใจว่ามันก็คงไม่ได้มีแค่เฉพาะแปลงนี้นะครับมันยังมีแปลงอื่นๆอีกจำนวนมากอันนี้คือท่าทีของประธานกรรมาธิการทั้งสองคณะฮะที่คุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเข้าไปชี้แจงท่าทีของกรรมธิการเนี่ยก็เฮ้ยเดี๋ยวข้อมูลในนี้จะถูกเอาไปร้องปปช.ด้วยนะอะไรที่ผิดก็ว่าตามกฎหมายนะส่วนใครเชื่อเขตแนวเขตไหนก็ว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายค่ะนะแล้วยังมีการพูดถึงปัญหาเรื่องที่ดินด้วยนะพื้นที่ทับซ้อนแบบนี้มีปัญหาอยู่หลายพื้นที่ในประเทศไทยนะอันนี้คือวันนี้ทีนี้ที่จะเพิ่มเติมก็คือไหนๆกรรมธิการนี้ก็สอบเรื่องนี้แล้วนะค่ะทำไมไม่พูดสักคำไอ้เรื่องป่าอีกฝั่งนึงที่ราชบุรีอันนี้เขาเถียงกันระหว่าง2หน่วยงานใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่ลงตัวกันใช่ไหมใช่ค่ะระหว่างสปกสปกกับอุทยานนะต่างคนต่างฝ่ายต่างอ้างว่าอยู่ในเขตของตัวเองค่ะรังสิมันโรมครับท่านประธานครับที่เป็นเลขาพรรคก้าวไกลด้วยนะที่ราชบุรีคุณธนาธรคุณชนาพันธ์คุณแม่สมพรอ้างว่าถือครองนส3กแต่จากการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐแล้วเป็นที่ยุติทั้งป่าไม้กระทรวงทรัพย์ทั้งกรมที่ดินมหาไทยเห็นตรงกันว่ามันอยู่ในป่ายุติแล้วแล้วเพิกถอนแล้วมีคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนแล้วค่ะแล้วพอคุณธนาธรเอาไปฟ้องศาลศาลตัดสินว่าไอ้ที่เพิกถอนชอบแล้วเพราะอยู่ในป่าจริงๆไม่ต้องไปเถียงกับใครแล้วถามว่าไม่คิดอยากจะทวงคืนกลับมาให้แผ่นดินสาธารณสมบัติ 2,000 กว่าไร่บ้างเหรอครับไม่พูดถึงเลยนี่ผมถามท่านประธานทั้งสองคณะจากพรรคก้าวไกลเนี่ยถามกันซึ่งหน้าเนี่ยกล้าสบตาไหมว่ามองไม่เห็นผืนป่า 2,000 กว่าไร่นั้นไหนๆอ้างประชาชนนักว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าควรได้รับความเป็นอันนี้เนี่ยเป็นกรณีที่ควรเอามาเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้วถ้าจะจัดสรรให้กับเกษตรกรจริงๆควรทํา 2,000 กว่าไร่ที่ราชบุรีนะเงียบเลยไม่พูดอะไรสักคำเลยใช่ตกลงกรณีเกี่ยวกับพรรคพวกตัวเองไม่แตกเลยใช่ไหม
ตกลงจะเอากันอย่างนี้ใช่ไหมนะไม่เห็นชี้แจงอะไรเลยสักคำค่ะอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องอาญานะเรื่องอาญาเนี่ยคุณธนาธรคุณชนาพันธ์คุณแม่สมพรถูกแจ้งข้อหายังไม่ถูกตัดสินเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วอาจจะสั่งไม่ฟ้องบางกรณีก็เป็นไปได้เพราะเขาดูที่เจตนาแต่เราพูดถึงที่ดินว่ามันอยู่ในป่าจริงๆ 2,000 กว่าไร่ควรจะเอาคืนไหมแล้วเรื่องนี้เนี่ยล่าสุดฮะมีประชาชนนะคนธรรมดาที่เขามีประสบการณ์เขาบอกว่าเขาดูรายการรู้ทันคดีโกงแล้วเขาเห็นเลยว่าเขานี่มีประสบการณ์ตรงแบบนี้เลยฮะคือวันนั้นเนี่ยเราอธิบายเนี่ยว่าคดีเพิกถอนน.สามกรแล้วนะนะแต่ว่าเรื่องอาญาเนี่ยสอบสวนเพิ่มเติมอยู่ยังไปไม่ถึงศาลสักทีนึงไอ้ที่ดินเพิกถอนน.สามกรเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าไร่นะเอกสารน.สามก59ฉบับนะแล้วหลังจากนั้นในหลักฐานที่เรานำเสนอในรายการเนี่ยเราก็นำเสนอด้วยว่าเอ๊ะสองคนก็คือคุณแม่สมพรกับคุณชนาพันธ์เนี่ยเคยลงนามในหนังสือที่เป็นหนังสือระบุตั้งแต่ตอนโอนที่ดินกันอะว่าที่ดินแปลงนี้อาจจะอยู่ในเขตป่าอาจจะถูกเพิกถอนนะนี่อันนี้ของคุณธนาธรไปซื้อต่อจากเขามาแล้วไม่มีการลงนามไม่ได้เซ็นไม่ได้เซ็นที่เป็นเอกสารบันทึกความเข้าใจค่ะไม่มีฮะนะมีแต่หนังสือรับรองการทำประโยชน์นอสามกออันนี้ก็ถูกเพิกถอนไปแล้วนะแล้วธนาธรไปสู้ศาลปกครองศาลปกครองบอกว่าที่เพิกถอนน่ะชอบแล้วในคำสั่งเพิกถอนเดียวกันเนี่ยมันรวมถึงที่ดินคุณแม่สมพรด้วยนี่คุณแม่สมพรนี่มีเอกสารแบบนี้ที่เราเน้นไปให้ดูนะคะแล้วก็คุณชนาพันธ์ก็มีคล้ายๆกันปรากฏว่าคุณพงพันธ์ฮะได้มีการส่งข้อมูลมาให้ผมว่าดูข่าวแล้วดูรู้ทันคดีโกงแล้วนะแกบอกว่าผมมีประสบการณ์การซื้อที่ดินอยู่ที่เชียงรายซื้อเพราะมีพระแนะนำให้โยมที่อุปถากดูแลวัดแล้ววันไปโอนมอบอำนาจไปทำเจ้าหน้าที่ที่ดินโทรมาหาผมแจ้งว่ามันอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างป่าสงวนกับสปกอาจถูกยึดคืนได้ในภายหลังแกบอกผมฟังแล้วตัดสินใจไม่รับโอนแต่เจ้าที่ได้ทำผิดขั้นตอนเขาต้องถามก่อนแต่ปรากฏไปทำเอกสารก่อนแล้วโอนไปแล้วสุดท้ายแกทำยังไงฮะนี่คุณพงพันธ์คนนี้นะแกบอกว่าผมตัดสินใจโอนกลับเลยแล้วก็เสียค่าโอนไปแสนกว่าบาทโอ้เพราะรู้ว่าเฮ้ยมันมีความเสี่ยงก็ไม่เอาก็ไม่เอาแบบนี้เห็นไหมแต่เจ้าหน้าที่ทำข้อมูลไปความเห็นของแกคือแกบอกว่าในเมื่อรู้แล้วว่ามันเป็นพื้นที่ป่าไม่อยากเป็นความหรือติดคุกแล้วก็เลยยอมโอนกลับยอมเสียค่าโอนเพราะถือว่าเป็นความบกพร่องของฝ่ายเราเองเพราะฉะนั้นเคสของคุณธนาธรเคสของคุณแม่สมพรคุณชนาพันธ์โดยเฉพาะคุณแม่สมพรกับคุณชนาพันธ์ที่มีเอกสารเซ็นน่ะที่บอกว่ารู้แล้วว่าอยู่ในเขตว่าอาจจะถูกเพิกถอนภายหลังอาจจะในเขตป่าเนี่ยกรณีแบบนี้ถ้าเทียบกับคุณพงพันธ์เห็นไหมกรณีนี้เขาไม่รับเลยไม่ใช่ไม่รับโอนไปก่อนแล้วเขาขอโอนคืนเลยยอมเสียค่าโอนไปกับแสนกว่าบาทแต่มหาเศรษฐีอย่างคุณแม่สมพรกับคุณชนาพันธ์เซ็นรับซื้อโดยที่รู้หรือควรรู้ไหมแบบนี้เออนั่นคล้ายๆกันเลยว่าอาจจะเพิกถอนภายหลังก็รู้อยู่แล้วนี่ก็รู้อยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งกรณีฮะอย่าอ้างประชาชนบังหน้าโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลที่บอกว่าตอนนี้เดี๋ยวจะมีนโยบายปฏิรูปนะพื้นที่ป่าสงวนที่เป็นป่าเสื่อมโทรมและประชาชนอยู่อาศัยเนี่ยอันนี้ต้องเป็นธรรมกับคนที่อยู่อาศัยคุณต้องพูดด้วยว่ามันมีเคสที่ลาดบุรี 2,000 กว่าไร่ของตระกูลจุงรุ่งธุรกิจคุณจะจัดการยังไงก่อนจะเอาประชาชนมาบังหน้าเพื่อดำเนินการแบบนี้เพราะเคสอื่นคนที่เขารู้ว่าเฮ้ยแบบนี้มีปัญหาแน่เสี่ยงคุกเสี่ยงตารางฉันไม่รับมีฉันยอมโอนกลับยอมเสียเงินมันมีไงค่ะอ้าวแบบนั้นมีแล้วทำไมเคสนี้ไม่ทำอย่างนั้นล่ะเพราะเป็นมหาเศรษฐีค่าโอนเนี่ยโอ้ยจิบจ้อยถูกไหมแล้วยิ่งวันนี้เมื่อรู้แล้วว่ามันอยู่ในป่าเพราะกรมที่ดินเพิกถอนไปแล้วศาลปกครองก็ตัดสินว่าคำสั่งเพิกถอนนั้นชอบป่านนี้ถ้าผมนึกแทนคุณพงพันธ์เมื่อสักครู่นะแกถ้าเป็นของแกนะแกคงโอนคืนให้หมดแล้วถูกไหมแบบนี้คนก็คิดได้ว่าคุณตั้งใจจะเอาที่ป่าหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งข้อมูลนะฮะที่ควรทราบเพราะเกี่ยวกับที่ดินกว่า 2,000 ไร่ค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ